ยอมรับแนวทางการยุบสภาแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามข้อเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนั้นอาจจะช่วยให้สถานการณ์ทางการเมืองลดความขัดแย้งลงนะคะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่ยังยืนยันไม่ยอมรับแนวทางนี้อาจจะทำให้ปัญหานั้นไม่จบลงง่ายๆค่ะเราจะไปติดตามจากคุณพงเมธล่องเส้งรายงานสดจากสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะคุณพงเมธคะคุณพิมพ์ดาราครับขณะนี้เริ่มมีปฏิกิริยาจากกลุ่มแกนนำนปช.หลายคนนะครับที่เห็นว่าขณะนี้เริ่มมีปฏิกิริยาจากกลุ่มแกนนำนปช.แล้วนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่กลุ่มนปช.แต่อยู่ที่การไม่ยอมรับแถลงการต่างๆจากกลุ่มแกนนำจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลครับนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์โฆษกนปช.ให้ความเห็นเกี่ยวกับแถลงการฉบับที่2ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือธปอ.ที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาโดยเร็วแล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้งโดยเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับและเห็นด้วยหากการยุบสภาแล้วปัญหาทุกอย่างจะจบให้ประชาชนเป็นคนตัดสินแต่ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเพราะที่ผ่านมากลุ่มต่อต้านรัฐบาลโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณยืนกรานว่าหากยุบสภาก็จะไม่ยุติการเคลื่อนไหวผมคิดว่าทำแล้วมันก็ไม่สงบนะฮะถ้ายุบสภาอย่างเดียวน่ะมันต้องทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นต้องให้ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยหรือใครต่อใครมาลงสัตยาบันกันแหละว่าถ้าเลือกตั้งกันแล้วจบนะและจะมีการแก้ไขอะไรบ้าง 1 2 3 4ตรงไหนที่ไม่ดีจะเอาตรงไหนมาแก้ไขคือจริงๆแล้วปัญหามันก็อยู่ที่รัฐธรรมนูญปัญหาเวลานี้ผมมองว่าอยู่ที่องค์กรอิสระและปัญหาเวลานี้พวกผมมองว่ามันอยู่ที่ความอยุติธรรมขององค์กรอิสระของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งหลายนี่แหละที่มันไม่มีความเป็นธรรมอยู่โฆษกนปช.ยังสนับสนุนแนวทางของธปอ.ที่ให้มีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการออกมาเรียกร้องนะครับแต่ยังกังวลในข้อเสนอที่ต้องการให้หาคนกลางทั้งสองฝ่ายที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับมาเป็นผู้เจรจาในประเด็นความขัดแย้งทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับเพราะเห็นว่าในขณะนี้ยังไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นตัวกลางในการเจรจาครับข้อเสนอที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องจับตาดูท่าทีของแกนนำนปช.นะครับว่าจะมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไรบ้างครับคุณพิมพ์ดาราครับค่ะขอบคุณ